ท่านผู้ชมที่เคารพครับผมมายืนอยู่ที่วัดคำอาหงหรือที่เรารู้กันทั่วไปว่าเป็นสะดือแม่น้ำโขงแล้วก็สถานที่แห่งนี้ก็เป็นที่ที่ร่ำลือกันถึงเรื่องพญานาคและก็ความมหัศจรรย์ของบ้องไฟพญานาคผมมาที่นี่หลายครั้งครับมาหลายปีแล้วแหละปีตั้งแต่ประมาณปี47 48 49ประมาณนี้นะครับก็มาจำได้ว่าหินก้อนที่ท่านดูไปเมื่อกี้เนี่ยที่อยู่ฝั่งโน้นเนี่ยตอนน้ำที่แห้งลงผมเดินลงไปนะสิ่งปลูกสร้างไม่ได้เยอะป่านนี้ตรงหินก้อนใหญ่ที่ก้อนที่3นี่นะครับน้ำจะแห้งลงไปแล้วก็จะเป็นชะง่อนผมก็ลงไปอยู่แถวนั้นแล้วครับลงไปจนถึงโน้นครับแล้วตรงนี้เป็นเวิ้งน้ำที่หมุนวนผมก็มีเหตุการณ์แปลกประหลาดนิดหน่อยวันนั้นผมมาถึงผมจองไว้นะครับแต่ว่ามาถึงแล้วผมมาดึกเองผมก็มาถึงนี่ประมาณสักเกือบ4ทุ่มกว่าแล้วนะทางโรงแรมก็ปิดแล้วก็มีผู้เฝ้าดูแลอยู่นะเพียงแต่ว่ามันดึกเกินไปอันนี้ผมก็เกรงใจก็เลยไปจอดรถอยู่ตรงหน้าอาคารที่อยู่ฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นผมก็เอาหัวรถเนี่ยมาเสียบลงไปมันเป็นตรงทางเดินนะเอารถจอดแล้วก็หันหน้าลงไปแล้วก็ขอเอาธูปไปจุดอยู่ฝั่งโน้นเดินลงไปมาเถอะปักแล้วก็บอกว่าขออนุญาตนอนพักที่นี่ก็จะนอนในรถแหละแต่ไหนๆวันนั้นมันเป็นไม่ใช่วันขึ้น15ค่ำเดือน11แต่มันเป็นวันขึ้นมันเป็นวันแรม1ค่ำเดือน12แล้วคือผ่านไป1วันพระจันทร์ก็ยังสว่างสดใสอยู่ผมก็นั่งภาวนาหันหน้าลงไปแต่ไม่ใช่ตรงนี้นะอยู่ฝั่งโน้นครับก็นั่งภาวนาไปเดินจงกรมไปประมาณตี2นะครับเพื่อนที่ไปด้วยเนี่ยเขานอนอยู่ในรถเขาบอกว่ามีวงโค้งประมาณไดมิเตอร์พวงมาลัยรถสีดำโค้งพาดมาเนี่ยล้อมมาเนี่ยแล้วก็ผมอยู่ตรงนี้เขาก็หัวหางไม่เห็นนะผมถามเขาว่า1ตาฝาดไหมเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตาฝาดมั่นใจไหมเขาบอกว่าเขายกหัวขึ้นมาดูไอ้วงล้อมดำๆใหญ่ๆไดมิเตอร์ขนาดเนี้ยรอบตัวผม5ครั้งแต่ด้วยความกลัวก็เลยไม่กล้าลงไปแต่ตอนนั้นผมไม่รู้อะไรนะครับเพราะว่าผมนั่งกรรมฐานอยู่ก็คงจะนั่งหลับนั่นแหละครับคือผมก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานเก่งกาจอะไรนั่งไปก็คงจะหลับนั่นแหละดึกพอตื่นขึ้นมาพระจันทร์ก็เดือนก็จะตกละเขาก็เลยเล่าให้ฟังก็เลยพากันนอนในรถแล้วก็พากันเดินจงกรมบ้างจนสว่างก็ไปอาบน้ำที่ห้องน้ำของทางวัดอาบน้ำล้างหน้าแต่งฟันแล้วก็ไปเที่ยวไปฝั่งโน้นด้วยนะครับตั้งแต่นั้นมาก็ผมได้พระบรมสารีริกธาตุมาด้วยนะครับเมื่อ11ปีที่แล้วผมมาอบรมที่โรงแรมกาลินอุดรเนี่ยแล้วผมก็มากราบหลวงพ่อพระไสยแล้วก็มีคนให้พระบรมสารีริกธาตุมาผมก็มาฝากน้องที่ดูแลเป็นผู้หญิงนะครับผมจำชื่อไม่ได้ต้องขออภัยก็พูดคุยกันถึงเรื่องราวประหลาดหลายเรื่องที่อยู่ที่นี่พูดไปขนลุกไปงั้นผมก็ฝากน้องเขาไว้น้องเขาบอกว่าอย่าเอาไปไว้ตรงหิ้งพระบูชาเขายังให้เป็นเหรียญนะเหรียญบาทแล้วก็มีเม็ดข้าวหลวงพ่อเป็นผู้อธิษฐานแต่ตอนนั้นหลวงพ่อไปอยู่อเมริกายังไม่ได้กลับก็น้องคนนั้นก็ยังเล่าให้ฟังว่าวันที่บ้องไฟพญานาคขึ้นน่ะจะมีผู้ชายผู้หญิงนุ่งชุดขาวประมาณ 3-40 นั่งอยู่สงบเสงี่ยมเรียบร้อยนะครับไม่พูดไม่จาถ้าชาวบ้านเขาขอเดินไปด้วยขอทางนะก็ดีให้เป็นปกติเหมือนมนุษย์เรานี่แหละครับแต่ว่าไม่พูดไม่จาได้ยินว่าหลวงพ่อตอนประพรมน้ำพุทธมนต์เนี่ยก็ดีเขาก็พนมมือแล้วด้วยอาการสงบเสงี่ยมนะครับหลังจากนั้นพอมีบ้องไฟพญานาคขึ้นมาก็คนก็ดูฮึฮาแล้วไปมาบุคคลเหล่านั้น 3-40 คนทั้งหญิงทั้งชายที่นุ่งขาวผมขาวหายไปไหนก็ไม่รู้ครับอันนี้ผมได้ยินจากน้องคนนั้นเล่าให้ฟังแล้วก็เจอเหตุการณ์ซึ่งคนที่บอกว่ามีวงโค้งรอบตัวผมตอนนั่งภาวนาเนี่ยเป็นคนที่ไว้ใจได้มีการศึกษาสูงปฏิบัติธรรมกรรมฐานครับคงไม่โกหกอบรมแต่ที่ผมเล่านี่ผมไม่ได้มาอวดอ้างอะไรนะผมเพียงแต่อยากจะบอกว่าที่
คำอาหงเนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หากแม้นว่าใครมีโอกาสผ่านไปผ่านมามาชมมากราบไหว้มานั่งกรรมฐานบ้างก็จะเป็นมงคลกับชีวิตนะครับก็ฝากไว้สำหรับคนที่จะมาเที่ยวทางนครพนมมาที่บึงกาฬมาที่บุงค้าปากคาดแล้วก็จะไปที่หนองคายเส้นทางนี้น่าเที่ยวมากแล้วก็มีสถานที่เป็นธรรมชาติเลาะเรียบริมโขงใบขวานของประเทศไทยควบคู่กันไปกับดูพญานาคหรือน้ำโขงคือพญานาคห่วงกระจุ้ยอยู่ที่เดียวกันมันทำให้อากาศสดแล้วเราก็ทำให้เราชื่นแล้วก็อย่าลืมมองไปที่ภูเขาควายครับมีประวัติศาสตร์มีตำนานเดี๋ยววันหลังผมจะเล่าให้ฟังว่าเคยไปนั่งกรรมฐานอยู่ที่หมู่บ้านเข้าใจว่าที่บ้านหอคำที่ผ่านมาเนี่ยผมไปนั่งอยู่ตรงนั้นแต่เมื่อผ่านไปเป็น10ปีนะผมก็ไม่จำเหตุการณ์จำสถานที่ไม่ค่อยได้แต่คิดว่าคงจะมีเวลามาย่ำแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆให้ท่านฟังติดตามเท่าไซคำเลาะไปผมจะปิดทริปตรงคำอหงไว้แต่แค่นี้แล้วผมจะรีบไปขึ้นภูสิงห์ไม่รู้ว่าจะทันเวลาไหมแต่ก็คงจะมีอะไรดีๆเด่นๆมาฝากท่านผู้ชมอยู่นะครับติดตามมานะเรามีเวลาน้อยก็ได้แต่ชมธรรมชาติของก้อนหินใหญ่ๆมีต้นยางต้นนั้นนะแล้วก็มีก้อนหินใหญ่ๆนะข้างล่างลงไปน่ะมันจะเป็นซอกหินแตกแล้วก็มีรูปปั้นของปู่พญาปู่ฤาษีนาคดาบสนะครับฤาษีนาคอยู่ผมเคยไปนั่งกรรมฐานอยู่กับท่านนั่นแหละเมื่อหลายปีมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเขตของสังฆวาสด้วยนะครับเป็นเขตพระสงฆ์ปฏิบัติเอาละเดี๋ยวเราก็จะต้องได้ออกหมายเลข212เราจะต้องไปตามหมายเลข212ของน้องแมบนะครับน้องแมบบอกให้เราเลี้ยวซ้ายแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายตามนะครับ นี่ครับโอ้สวยงามสวยงามอ้าวนี่เห็นลาพญาช้างที่เฝ้าประตูวัดก่อนนะครับหลวงพ่อพญาช้างอ้าววัดอหงศิลาวาสนี่แหละครับแล้วก็มีปู่เวสสุวรรณยืนเฝ้าด้วยนะอันนี้เรียกว่าประตูทองแล้วก็มีพญาช้างด้วยแล้วก็นี่เป็นพระธาตุเจดีย์ศรีอหงครับโอ้อนุโมทนาบุญกับผู้ที่ร่วมสร้างครับพระธาตุเจดีย์ศรีอหงโอ้สวยๆมองดูเด่นเป็นสง่าเอารถมาจอดอยู่ข้างนอกนี้นะครับอยู่นี่ตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็เดินนะนี่ตรงนี้ก็ได้แล้วก็เดินเข้าวัดไปแล้วก็วนกลับออกมานะครับเดี๋ยวเราจะรีบไปที่ภูสิงห์ไม่รู้จะทันไหมแต่ก็เอาเท่าที่ได้นะครับได้ถึงตอนไหนก็เอาเท่านั้น